ยืนเดินนั่งนอนปราศจากความทุกข์ดินน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามัคคีพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราคล่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในวันเห็นเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิตของเรานี้มีดินน้ำไฟลมนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ำมันน้อยนะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เรียกว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เรียกว่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสมาธิซึ่งกันและกันอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ความรู้สึกนึกคิดก็เหมือนกันถ้ามีความพร้อมสมรุ่นบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเกิดขึ้นอย่างนี้เช่นว่าเขานินทาเราเราก็เสียใจเขาสรรเสริญเราเราก็ดีใจเนี่ยเมื่อโยมเป็นอยู่เช่นนี้มันก็ยิ่งจะสุขยิ่งจะทุกข์ยิ่งจะความดีใจยิ่งจะความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกโยมก็วิ่งอยู่ตามโลกตลอดเวลาเรียกวัฏสงสารเป็นวัฏวนมีความสุขแล้วทุกข์หายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวเลยตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้างไปสวรรค์อยู่บ้างอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรมันจะจบมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าจบหรือทุกอันนี้นะอันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้อ่ะมันเมื่อไรวะไอ้สุขนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงจอกคงว่าถ้าโยมเห็นเช่นนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจะเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมก็เคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่มันก็คนเดียวนั่นแหละอย่าโยมทั้งโยมรวมกันมาเลยรวมกันทำมารวมกันมาถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์ไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันกระถูกลูกศรเนาะอยู่ด้วยไปไม่มีทางสงบทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาควรโยมให้โยมกับพิจารณากับพิจารณาเป็นว่าน้ำเราไปตามน้ำที่ท้ายนะยังไม่ได้บ่มมันออกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็ยังมันก็ลำคาญอยู่มันจะจิตอยู่นั่นแหละโยมจะดูที่แท้จริงก็จะกระเพาะอาการอย่างนั้นอย่างบ้านหนึ่งโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้ดูให้ถนัดซะดูให้ดีซะจะเห็นน้ำอยู่ตรงนั้นแล้วบ่มเอาน้ำผ่าเอาน้ำมันออกเนี่ยไอ้พ่อความเจ็บปวดเช่นนั้นให้โยมพิจารณากลับไปถึงตัวจริงมันนี่คืออะไรกระถอนน้ำมันออกแค่แรกก็สบายใจนี่เพราะเหตุมันดับไปเหตุให้เจ็บปวดออกแล้วความเจ็บปวดไอ้ความเจ็บปวดคือขนนั่นมันก็เหนียวอันนี้ตัวมันกันฉันนั้นถ้าเห็นว่าถ้าโยมเห็นว่าทุกข์กับทุกข์เนี่ยมันมีราคาเท่ากันถ้าเป็นวัตถุภายนอกเอาขึ้นตาช่างก็จะได้ว่า5กิโลเท่าๆกันนี่ถ้าเห็นถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเลยปล่อยว่าเข้าข้างนั้นเข้าข้างนี้มีทุกข์เกิดขึ้นมาโยมก็จะเห็นเสมอว่า
ไม่ทุกข์ไปตามมันไม่ตื่นเต้นถ้าสุขเกิดขึ้นมาโยมก็พบอีกโยมก็ไม่ตื่นเต้นถ้าโยมไม่ตื่นเต้นให้สิ่งทั้งสองนี้ก็เท่ากับว่าราคาสิ่งทั้งสองนี้มันเท่ากันมันเป็นโทษเสมอกันมันเป็นโทษเสมอกันมันมีปัญหาเท่ากันที่มาถามเราอยู่ทุกวันเฉพาะนี้ถ้าโยมเห็นทั้งสองอย่างนี้เท่ากันแล้วไอ้ความเห็นของโยมมันก็ถูกต้องแล้วปัญญาเห็นเช่นนั้นจะเป็นสัมมาสติไอ้ความเห็นจะถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ตื่นเต้นกับความดีใจที่โยมได้อะไรมาโยมจะไม่ตื่นเต้นกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยมได้มานั้นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็คลี่คลายมันก็คลี่คลายคลายออกไปเหมือนรถเมื่อประตูมันยังแน่นหนาอยู่มันก็วิ่งไปได้เมื่อโยมไปรื้อถอนมันซะประตูมันเปลี่ยวมันจะหายมันไปพังมันออกนะมันก็ดูดออกรถมันก็วิ่งไปได้เมื่อโยมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันคลี่คลายออกเหมือนรถวิ่งไปไม่ได้ที่มันวิ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่นัดทุกๆตัวมันแน่นหนาอยู่รถถึงอิ่มไปได้โยมจะเป็นทุกข์นั้นก็เพราะอะไรไอ้เพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เพราะโยมไม่รู้นั่นเนี่ยมันจึงให้โยมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรถยศเหนื่อยรถยังเหนื่อยรถเมื่อนัดทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่ก็วิ่งไปได้ตามสบายนะเมื่อคลายนัดมันออกจะแล้วรถมันก็วิ่งไปไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นของโยมก็จะที่คลายออกบรรเทาในความทุกข์นั้นมันก็ไม่เกิดเหมือนรถมันวิ่งไปไม่ได้เพราะเราทำลายความชั่วเสียทำลายความไม่รู้ทำลายความหลงนั่นเสียแล้วมันไม่เกิดเป็นความรู้อันนี้มันก็ถึงความสงบถึงที่สุดได้แต่ว่าไม่ถึงที่สุดก็ยอมให้รู้จักมันว่าอันนี้มันเป็นอยู่แล้วเสมอเมื่อถูกความนินทาเมื่อไรยอมก็ลึกละเมื่อถูกความสรรเสริญเมื่อนั้นจะพอจะดีใจกันยอมก็ลึกถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดการตลอดเวลาโยมก็ดึกได้ถ้าโยมไปมัวเรื่องอยู่อันอื่นจ้ะทุกเกิดขึ้นมาโยมก็เป็นทุกข์เพราะสติโยมไม่มีสัมปชัญญะไม่อยู่เหมือนกันกับบ้านของเราโยมก็หนีไปใช่ไม่ปิดประตูไว้สุนัขก็เข้ากินข้าวสารขโมยก็มาขโมยเอาของหมดทั้งนั้นเพราะไม่อยู่ที่นั่นประตูก็เปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันกับเราที่ไม่มีสติมีสติอยู่ก็มีสติไปอย่างอื่นมันโยมออกจากบ้านแต่โยมก็อยู่เจอกับโยมไม่อยู่ในบ้านโยมไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือเหมือนกันสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมาอยู่ในที่นี้เหมือนกันกับโยมออกจากบ้านแต่โยมก็มีที่อยู่แต่โยมไปอยู่ที่โน้นแต่โยมไม่อยู่ที่นี่ขโมยมันขโมยของที่นี่ก็โยมไม่อยู่โยมไปอยู่ที่อื่นสติของโยมก็มีอยู่ทุกขณะแต่ว่าสติไปอยู่โน้นไปทำงานอย่างอื่นนะไม่ทำอยู่ที่นี่ถ้าโยมทำอยู่ที่นี่บ้างมีความรู้สึกอยู่เมื่อกระทบอารมณ์ขึ้นมันชอบใจโยมก็รู้ก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังอย่าไปยึดมันถือมันนั่นเลยเมื่อประสบทุกข์ขึ้นมาโยมก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกครั้งเนี่ยตาอยู่ที่นั่นก็แปลว่าโยมกำลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่นเห็นสุขมันดับไปในที่นั่นเห็นทุกข์มันดับไปในที่นั่นพ่อโยมเข้าไปอยู่นั่นเหมือนกันกับโยมยังเฝ้าบ้านอยู่สุนัขจะมากินข้าวสารไม่ได้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้พ่อโยมอยู่ที่นั่นที่นั่นผู้ประพฤติปฏิบัตินี่จึงมีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ระลึกได้แล้วว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราอยู่นี่ตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะบรรลุธรรมะที่จะถอนลูกศรออกจากใจของโยมได้โยมจะมีโอกาสขับสุนัขตัวนั้นออกหนีได้โยมก็จะมีโอกาสไล่โจรที่มาขโมยของเงินได้เพราะโยมอยู่ที่นั่นอันนี้โอกาสโยมที่ไม่เสียของมันจะเกิดมีขึ้นไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั้นการรักษาจิตการตามดูจิตการประคองจิต
การมีปัญญารักษาจิตของตนนี้ตัวอย่างนั้นเหมือนกันนี่ฉะนั้นจึงจะรู้อารมณ์การเราจดจ่ออยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่าการภาวนาอยู่แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วรู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะนั้นโยมจะทำงานอยู่โยมก็รู้จักจะเดินไปโยมก็รู้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยมก็รู้จักเพราะโยมมีวิริยะรังคะปารกความเพียรอยู่เสมอตาเห็นรูปเข้าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรหูฟังเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรจมูกลมกลิ่นแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรลิ้นลิ้มรสแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรโคตรภาสุขท่องทางกายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปยังไงเนี่ยโยมจะรู้จักตอนโยมนั่งอยู่นี่ก็อยู่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็อยู่พร้อมกันในนี้ถ้าโยมรู้ตัวโยมอยู่นะโยมก็จะบำเพ็ญอยู่ที่นี่โยมก็จะปฏิบัติอยู่ที่นี่โยมก็จะรู้อยู่ที่นี่โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี่ถ้าโยมไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้นี่อยู่โยมก็จะโง่อย่างนี้หลงอยู่อย่างนี้ไม่ถูกทางอย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าโยมเห็นทุกวันทุกวันพยายามเห็นเรื่อยๆไปในจิตเนี่ยจะทำงานอยู่ก็เห็นอยู่เดินไปก็ทุกขณะให้เห็นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะมาเด็กเสียเวลาไม่พูดถึงแม่หลวงพ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทำภาวนานี่มันไม่จะภาวนาแล้วมันวุ่นวายนะเราไปเห็นเช่นนั้นเสียไอ้ที่ความวุ่นวายนั่นแหละสถานที่ที่ปฏิบัติสถานไหนมันร้อนอยู่ที่ไหนนั่นนะมันเย็นอยู่ที่นั่นแล้วไม่รู้เรื่องมันถ้าเห็นว่ามันร้อนเกิดขึ้นมันก็มีแต่ร้อนไม่มีเย็นนะไอ้ความเป็นจริงมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันสงบอยู่ที่นั่นถ้ามันผิดอยู่ที่ไหนมันก็ถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบก็อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นดูสิเอาสิถ้าหากว่าโยมทำอะไรที่มันผิดจุดตรงนั้นโยมไปแก้ตรงไหนอ่ะเอายางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะเนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงนี้มันเสียโยมจะไปแก้ตรงไหนล่ะนะต้องใจที่ตรงเสียนั่นไงแก้ตรงที่มันเสียเนี่ยมันจะดีขึ้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นน่ะแก้ตรงนั้นแล้วผิดจุดตรงไหนมันก็ถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่นี่เราประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจตรงไหนแล้วก็ปฏิบัติตรงนั้นว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ของมันนะสุขเราเคยสุขมาแล้วทุกข์เราเคยทุกข์มาหลายครั้งหลายหนแล้วก็เท่านี้มันก็ไม่เป็นอะไรต่อไปอีกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเนี่ยแน่ถ้าเราคิดไม่ถูกที่นี้มันก็เป็นไปตามสภาวะอันนี้เรื่อยๆไปนี่ฉะนั้นไม่จะการภาวนามันเป็นอากาลิโกเพราะว่าคนทุกๆคนนึกว่าเข้าใจว่าการภาวนาฉันนึกว่าจะนั่งสมาธินั่งดับตาแล้วก็ภาวนามาแห่อะไรมากวนก็คิดว่าอย่างนั้นจะไปนั่งอยู่ในการงานมันก็นั่งไม่ได้ตัวนี้ว่าเราไม่มีโอกาสไอ้ความเป็นจริงนั่นไม่ใช่การนั่งเป็นนั้นภาวนาไอ้เรื่องทำจิตให้รู้ทุกอิริยาบถนั้นตรงนั้นจงปฏิบัติเมื่อเขาด่าโยมอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่ปฏิบัติที่ตรงนั้นเมื่อเขาสรรเสริญโยมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยโยมจะดีใจไอ้ความดีใจนั่นเนี่ยมันเป็นกิเลสส่วนหนึ่งอีกไอ้ความเสียใจนั่นเนี่ยมันเป็นกิเลสส่วนหนึ่งอีกโยมก็จะเห็นสิตรงนั้นเนี่ยตรงโยมที่จะเห็นเนี่ยจะได้รู้ทั่วถึงเนี่ยนั่นคือตรงที่ปฏิบัติตรงจิตเป็นผู้เห็นอันนี้โยมจะเห็นความจริงไม่ต้องไปอ่านตำราไม่ต้องไปยึดมั่นตำราอันนั้นมันเป็นความจำไม่จะเอาความจำมาพูดมันจะไอ้ความจำมาเล่นนี่ถ้าพุทธเจ้าต้องการความจริงให้เห็นความจริงเช่นนี้ไอ้ความจริงเช่นนี้ธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราโอปนายโกอาการน้อมเข้ามาทุกอย่างน้อมเข้ามาในตัวเราน้อมเข้ามามันเหตุอยู่ที่นี่เหตุเกิดมันให้น้อมเข้ามาถ้าไม่น้อมเข้ามามันไม่รู้จักถ้าไม่น้อมเข้ามามันไม่รู้จักมันไม่เห็นมันต้องให้โทษคนอื่นเรื่อยไปให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่อยๆไปอย่างว่าเรามีบุตรนะ
นี่เรามีบุตรนะเจ้าของเราเป็นคนโสดอยู่นะแล้วก็อยู่คนเดียวตอนนี้เจ้าก็ไม่สบายใจนึกๆแบบมีแม่บ้านก็จะสบายมีความคิดจะแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านก็ไม่สบายนานๆจะเกิดลูกก็ไม่หลายคนมันวุ่นวายเพราะลูกกับเมียนี่แหละนะก็ว่าของมันเรื่อยไปอันนั้นมันไล่ไปว่าเพราะเมียทำไม่ดีมันวุ่นวายเพราะลูกทำไม่ดีมันจึงวุ่นวายเพราะอันนั้นเลยงั้นเราก็อยู่สบายแล้วแล้วเราคิดอีกทีนึงว่าเมียใครเอามาเขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นเนี่ยใครเอาเข้ามาตัวเราไปเอามาเองลูกมีใครสร้างมันมามันจึงวุ่นวายนะเนี่ยนั่นให้น้องก็มาโอ้เมียเราไปสร้างขึ้นมาลูกเราก็สร้างขึ้นมาบัดนี้เราก็ลืมไปซะว่าลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียเนี่ยอันนี้มันไม่เห็นเจ้าของเลยปิดเจ้าของไว้เราไม่มีโทษเลยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษเราก็ไม่เห็นไอ้พ่อไม่จริงไอ้เหตุมันเกิดจากเราเราไปมีเมียมาจ้ะลูกมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างมันขึ้นมาต่อหาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกข์เพราะลูกเห็นไหมแต่ความจริงก็ถูกส่วนหนึ่งนะลูกก็ฟังกันแต่ว่าถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกแล้วก็จะว่าเพราะเราเอามาสร้างขึ้นมาเมียรูปต่อเพราะเราสร้างมันขึ้นมาต่อเพราะเราตัวนี้เราเป็นเหตุเองถ้าเรารู้จักว่าเหตุอยู่ตรงแก่ตรงนี้แก่ตรงนี้เนี่ยไปแก่ตรงโน้นแก่ตรงนี้เมื่อน้องก็มาเห็นอยู่ถ้าไม่น้องก็นอกออกไปมั้งก็เพราะเมียเป็นทุกข์เพราะลูกเป็นทุกข์เนี่ยถ้ามันน้องบอกคำนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอปนายโกให้น้องเข้ามาน้องเข้ามาเพราะอันนั้นมันเป็นผลน้องก็เห็นเหตุเรานี่เองเป็นตัวการเราไปสร้างขึ้นมาเป็นเหตุเราไปสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่รู้เรื่องเราก็นึกว่าเหตุอยู่ที่โน่นมันปกปิดความผิดไว้ปกปิดตัวเข้าไปยึดเข้าไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลยเลยเกิดทะเลาะกับเมียเกิดทะเลาะกับลูกไปโน่นนี่พ่อเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโน่นนั่นเป็นโลกมันยิ่งกว้างออกไปเรื่อยถ้าเราน้อมเข้ามาตัวละอ๋อเพราะเราเองนะคิดร้านเขาขึ้นมานะไอ้ความผิดอยู่ตรงไหนต้องแก้เราดีกว่าเยธรรมาเหตุปปวานธรรมมันเกิดเพราะเหตุมันเหตุเพราะเราเป็นเหตุเพราะเรามันจึงมีเมียมีลูกนะถ้าเราเห็นเช่นนี้โอ้ธรรมมันเกิดเพราะอันนี้ฉะนั้นเราจึงมาละเหตุนั่นเสียคือตัวของเราเนี้ยเราจำไว้มีของพ่อเรานะนั่นแต่เพราะเราถ้าเหตุนี้ไม่มีผลมันก็ไม่มีธรรมะทีนี้เมื่อธรรมะต้องน้อมกลับมาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ข้างในจิตของเจ้าของจริงไหมจะตามดูไปเรื่อยๆไปมันก็จริงทั้งนั้นแหละถ้าหากว่ามันจริงเช่นนั้นจะทำไงล่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อการปล่อยวางสอนเมียก็สอนพอสมควรสอนลูกก็สอนพอสมควรสอนในทุกข์เกิดขึ้นมาให้มีความสงบเกิดขึ้นมาจะว่าเป็นพ่อเราแล้วจะปล่อยจะวางมันเลยก็ไม่ได้ลูกเนี่ยต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไรให้ตั้งใจแล้วจึงสอนให้รู้ตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับช่างหม้อก็ตีหม้อตรงนั้นก็ตีหม้อทั้งแม่ทั้งลูกเขาเนี่ยกระทั่งวันก็ตีหม้อขายเพราะอาชีพเขาเป็นนายช่างหม้อตีกระทั่งวันเขาตีไปให้มันแตกเมียมันเป็นหม้อนี่ก็เหมือนกันเราสอนลูกสอนเมียเราไม่ใช่เราปล่อยมันหมดต้องสอนมันแต่สอนต้องตั้งใจแล้วจะสอนเมื่อจะสอนเมื่อไรนึกถึงในทางหม้อหม้อมันตีหม้อทำไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หม้อแตกหรือที่จะตีให้มันเป็นหม้อคิดดูซะก่อนนี่มันมีเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราจะสอนลูกสอนเมียเราเราก็นึกถึงทางหม้อเหมือนนั้นแล้วก็ค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันก็ไม่เป็นหม้อใจตีไปให้หม้อแตกอันนี้มันถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้สอนให้มันเกิดประโยชน์อย่าสอนให้มันเกิดโทษกับเราเราก็รู้จักอย่างนั้นนะเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วปัญหามันเป็นเช่นนั้นมันแก้ที่เรานี่แหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นหรือไงหรือขัดข้องอะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยาอยู่แล้วแล้วก็บุตรและภรรยานั้นยังมีความทุกข์อยู่
แล้วก็ยังมืดอยู่แล้วถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยไปตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเนี่ยจะเกิดโทษตัดยังไงตัดช่องน้อยหมายถึงว่าทิ้งออกไปทิ้งไปอยู่ที่อื่นไปก็อย่างไปอุปสมบทเนี่ยแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพอเนี่ยอันนี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงเราหวังยังไงเราจะออกไปยังไงถ้าตอบว่าต้องคิดเนี่ยต้องการอยากจะมาประพฤติปฏิบัติในธรรมแต่ผู้เดียวโดยที่บุตรและภรรยานั่นก็ยังมีภาระอยู่ยังไม่เรียบร้อยอย่างนี้จะให้โทษแต่ตนเองนะบิดาให้กับภรรยากับบุตรอันนี้ไม่มีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นกุศลนะถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่เกลียดถ้าเรามีความมุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเรามารดาก็ไม่พร้อมบิดาก็ไม่พร้อมภรรยาก็ไม่เห็นพร้อมทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่เป็นต่ำเพราะท่านทำเหนือสิ่งทั้งหลายจิตใจที่ท่านจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายแล้วถ้าการออกไปหรือการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านทำเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะบุคคลทุกคนตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดช่องน้อยใจเฉพาะตัวเมื่อความคิดของคนอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงนั้นพระพุทธเจ้าท่านคิดในนี้เหนือคนอันนั้นท่านก็ไม่มีตำถ้าเราคิดเป็นมหากุศลจริงๆนะเพื่อรื้อตัดถอนตัดเพื่อทำลายกิเลสมานะเพื่อแนะนำคำสอนประโยชน์ตนให้พ้นได้สร้างประโยชน์ลูกเมียอะไรในทางธรรมะนะการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะโทษที่จะเกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาเพราะเราลักออกมาเรื่องโยกเพนทาก็เป็นธรรมดาของโลกเพราะความเห็นเช่นนี้อันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นท่านที่นี่ถ้าเราจะพูดในภาระของลูกเมียเมื่อใดมันจะจบมันจบตรงที่ตรงนั้นไม่ดีจบนอนดิไอ้ภาระของดูของเมียนั่นน่ะเมื่อไรมันจะจบเมื่อไรจะจบถ้าในหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่จบเหมือนกันที่คนสมัยโบราณกล่าวว่าเลี้ยงลูกไม่โตมันไอ้การงานในโลกมันจบที่ตรงไหนลองมันจะเนี่ยดูเรื่องของโลกมันจบตรงไหนที่นั่นแจ้งว่ามันเป็นวัฏสงสารเนี่ยมันเหมือนเหมือนปลากระโถนไปเนี่ยถ้าแมลงมันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยตลอดกันมันก็ไม่จบนะหลายชีวิตมันก็ไม่จบตลอดทุกชีวิตมันไม่จบเพราะว่ามันกลมอย่างนี้เมื่อมันกลมเช่นเนี้ยมันก็มีภาระติดต่อกันเรื่อยไปแต่ว่าทางมันไปเช่นเนี้ยมันก็กลมเช่นเนี้ยมันไปไกลแล้วแต่มันกลมมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้ที่มาตายตามขอบกระโถนอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบแต่ใจมันก็เรื่องว่ามันจะจบอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเห็นผิดไปแต่ว่ามันไม่จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเราเหมือนกันไม่เดินในวงกลมนี่ก็นึกว่าวันหนึ่งมันจะจบคนนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบแต่เรื่องปรารถนาว่าไม่จบเราก็จะออกไปเมื่อพอสมควรเราก็ออกนี่อยู่จะเดินทางต้นให้จบไม่จบมันไปของมันเนี่ยเหมือนท่านเปรียบว่านั้นเหมือนวัวตะเกียนแอกระวังบนคอวัวมันก็ดันไปล้อเกียนมันก็หมุนไปเรื่อยๆไปเมื่อวัวดันไปไม่หยุดล้อเกียนมันก็หมุนไม่หยุดเมื่อล้อเกียนมันหมุนไม่หยุดมันก็ทับรอยโคอยู่ตลอดเวลาไปแต่ว่าล้อเกียนมันไม่โตไม่นักละมันเล็กๆตัวนี้แต่มันกลมถ้าวัวดันมันไปเรื่อยๆไปลากมันไปมันก็ไม่จบแต่มันทำให้ยาวได้นะมันตรงล้อเปลี่ยนมันทำให้ยาวไปได้ยาวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเปลี่ยนมันก็ยังไม่พังนะคนขับก็ยังมีอยู่นะวัวมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อไรมันจะจบมันก็ทางเปลี่ยนมันก็ทางเจ้าของเปลี่ยนมันก็ทางวัวมันก็พันกันไปเรื่อยประตักขี้มกันไปเรื่อยรอบเพียนก็หมุนทับรอยโคไปเรื่อยไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบ
เมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นเนี่ยรอบเปลี่ยนมันจะหยุดหมุนเมื่อรอบเปลี่ยนมันหยุดหมุนแล้วมันจะไม่ทับหอยโคเรียกโคก็ปล่อยมันออกไปเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของโคก็หนีออกไปคนละอย่างนะโวก็สบายใจมันมีรากเปลี่ยนไปเจ้าของเปลี่ยนเจ้าของวัวนั้นก็ไม่ดำคานตอนนี้ไปไอ้ที่เปลี่ยนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไปมันจะไม่เป็นเปลี่ยนนะมันจะเป็นดินมันจะเป็นธาตุมันจะพังลงที่นั่นนั่นแหละถ้าเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนไม่จบหรอกรอบเปลี่ยนยังมีอยู่โคยังมีอยู่เจ้าของเปลี่ยนยังมีอยู่จับประจักษ์ขึ้นไปเรื่อยๆหาทางจบไม่ได้ถ้าเอาแอกออกจากคอโคและคอวัวแล้วนั่นน่ะเปลี่ยนก็หยุดหมุนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เห็นไหมไอ้ความอยากนะไอ้ความอยากฟังอยากอะไรมันจะโตกับมันอยากมันอยากมันอยากมันอ้าเลยเนี่ยฟังแต่ว่ามันอยากมันอยากไม่หยุดจบมันไม่มีทางจบเลยอยากอะไรโตกับมันตัณหาไม่มีอะไรมันมีอะไรจะโตกว่านี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำแต่เหนือด้วยตัณหาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างแต่เหนือด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำแต่เหนือด้วยตัณหาไม่มีมันเป็นอย่างนี้ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตัวมันจบบังคับให้จบในน้ำทั้งหลายมันไม่เสมอด้วยตัณหาตัณหาเนี่ยมันอยากเรื่อยไปหานี่มาได้เนี่ยในรถอีกคันนี้มาแล้วก็จะพอแล้วมั้งนะก็หามาได้ก็ดีใจมันก็ให้หาดูให้ยากไปอีกตัณหานี่ได้มาก็ตันไว้ตันนี่ไว้ก็หาไปอีกหานั่นได้มาถึงว่ามันจะพอได้มามันก็ตันไปอีกมันตันเนี่ยก็หาไปอีกมันตันเนี่ยก็หาไปตันเนี่ยก็หาไปได้เรียกว่าตันหานัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างมันเป็นคู่กันนะสร้างความสว่างขึ้นมันจึงสงทับความมืดได้ถ้าความมืดไปมีแสงสว่างแล้วมันก็มีเรียกว่าตัณหาคือความอยากมันก็ไม่จบจบที่ตรงไหนมันมีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงๆแล้วมันก็ไม่จบเรื่องจบนี้ไม่มีจะหาว่าให้มันทำนั้นให้มันเสร็จก่อนทำนี้ให้มันเสร็จก่อนเรื่องการเสร็จในโลกไม่มีการงานการงานให้จบในโลกไม่มีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบเพราะมันเป็นวงกลมเหมือนรอบเปลี่ยนมันก็เลยไม่จบคงจะเป็นงั้นมั้งคิดดูไปได้เลยแต่ว่าพอสมควรเนี่ยแค่ว่าหาทรัพย์สมบัติมาที่นี่พอแล้วมันก็ไม่พอหาต่อไปอีกอย่างทานอาหารวันนี้เอาละพอแล้วใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มันก็หาอีก